รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะภาพทั้งหมดที่ได้ชมไปนั้นนะคะคือภาพเหตุการณ์ของนายตำรวจเหล็กท่านหนึ่งค่ะที่ได้อุทิศตนเพื่อความสงบสุขของประชาชนทางภาคใต้ทุกวันนี้นะคะท่านยังมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไปค่ะถึงแม้ว่าจะเสียขาไปข้างหนึ่งแล้วก็ตามนะคะอะไรทำให้ท่านมีแรงใจได้ขนาดนี้และอะไรทำให้ท่านยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อประชาชนต่อไปรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่18เมษายนนะครับในการรักษาพยาบาลเรื่องแรกในช่วงนั้นก็คงเป็นเรื่องของการกู้ชีวิตนะฮะใช้เวลาอยู่ประมาณสักประมาณ 2-3 เดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนพอเริ่มเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เริ่มฟื้นฟูในขณะนั้นเนี่ยหลังจากที่ขาขาดไปแล้วเนี่ยบาดแผลยังคงมีสะเก็ดระเบิดยังคงฝังในอยู่เยอะนะฮะทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็เข้ามาทำการฟื้นฟูในเรื่องของกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับขาเทียมต่อไปในช่วงนั้นก็เดินไปไหนไม่ได้ครับเนื่องจากขาเนี่ยเสียไปแล้วขาขวาก็ยังกระดูกหน้าแข้งเนี่ยหายไปประมาณ3นิ้วนะครับซึ่งจะต้องกระดูกจากส่วนอื่นเนี่ยไปต่อยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอขณะเดียวกันไม้เท้าซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนพิการนะครับก็ยังใช้ไม่ได้เนื่องจากมือซ้ายก็ค่อนข้างที่จะเสียหายรุนแรงไม่สามารถที่จะใช้ได้ในมือซ้ายก็ทำให้เกิดความยากลำบากจะไปไหนทีก็จะต้องมีคนคอยช่วยพยุงอุ้มใส่รถเข็นแล้วก็เข็นไปตามที่ต่างๆก่อนที่จะได้รับขาเทียมเนี่ยก็นึกว่าโอกาสที่จะเดินเนี่ยมีน้อยมากแทบจะไม่มีอะไรเลยคงคิดว่าจะต้องเป็นภาระกับคนอื่นเขาพอสมควรแล้วการที่จะมาปฏิบัติในวิถีชีวิตปกติคงจะดูแล้วก็คงจะยากลำบากแต่พอได้รับขาเทียมมาแล้วเนี่ยความกังวลนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่เพียงว่าเราทำยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยได้ดีเหมือนเดิมทำงานได้มีศักยภาพเท่าเดิมแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังหวังไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งศักยภาพในการดำรงชีวิตคงจะดีเท่าเดิมและตอนนี้เอกก็มาถึงเน็กเทคแล้วค่ะคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับเอกไหมคะว่าขาเทียมที่พันตำรวจตรีนพดลใช้อยู่นั้นมีที่มาที่ไปมีการออกแบบและการพัฒนาอย่างไรกว่าที่จะออกมาให้คนพิการได้ใช้กันอย่างสมบูรณ์นั้นนะคะและในวันนี้ค่ะเอกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ที่จะให้คำแนะนำในเรื่องนี้กันค่ะถ้าอย่างนั้นตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็นั่งอยู่ข้างๆศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ ทัชยพงษ์นะคะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า NECTEC สวทช.แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะก่อนอื่นต้องขอเรียนถามก่อนเลยค่ะว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นให้ทาง NECTEC สวทช.เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของโครงการขาเทียมคะ
NECTECH เนี่ยเป็นสำนักงานเลขานุการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับบางทีเราก็เรียกสั้นๆว่าโครงการ IT ตามพระราชดำริจริงเป็นมาแล้วร่วม22ปีโครงการนี้มีพระมหากรุณาธิคุณหลายประการนะครับที่จะเอา IT หรือเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยคนด้อยโอกาสคนด้อยโอกาสในนั้นเนี่ยก็มีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องคนพิการคนพิการเนี่ยก็มี2ลักษณะนะครับพิการทางสติปัญญากับพิการทางร่างกายนี่เรื่องพิการทางร่างกายเนี่ยก็มีเรื่องขาเทียมแขนเทียมนะฮะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยสัก 4-5 ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ผมเองได้มีโอกาสตามเสด็จพระองค์ท่านเนี่ยไปที่ MIT นะฮะ MIT MIT ย่อมาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ที่เขาโด่งดังนะครับที่อเมริกาเขาเก่งเทคโนโลยีมากแล้วก็ได้พบกับศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งศาสตราจารย์ท่านนี้ท่านเก่งแต่ว่าขาท่านเนี่ยพิการนะสองขานี่ท่านไม่มีนะแล้วตอนพบท่านเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องว่าท่านไม่มีขาเพราะท่านใส่กางเกงธรรมดาแต่เวลาท่านเดินเหินเนี่ยดูเสมือนหนึ่งคนปกติแล้วท่านก็วิจัยเรื่องขาเทียมแล้วที่เราแปลกใจมากคือท่านบอกว่าที่ยากที่สุดคือข้อเข่าซึ่งแพงมากแล้วท่านก็วิจัยเอาไปขายในวงการเนี่ยขาข้างหนึ่งเนี่ยเป็นล้านบาทแพงมากเลยนะคะแพงแต่ว่ามันก็ใช้ได้คุ้มนะตอนนี้ต่อมาเนี่ยมีพระราชดำริว่า NECTECH เองเนี่ยก็ทำโครงการ IT พระองค์ท่านแล้วเราก็มีนักวิจัยรู้เรื่องเทคโนโลยีเยอะก็น่าจะคิดเรื่องนี้นะครับเราก็เริ่มมาคิดเรื่องนี้แต่พอเราคิดเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็เก่งแค่อิเล็กทรอนิกส์นะครับเก่งระบบ IT อิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าขาเทียมเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องวัสดุใช้การเคลื่อนไหวด้วยก็เลยไปทำงานร่วมกับทางศูนย์ MTECHทำเท้าเทียมนะฮะแต่ที่สำคัญระยะหลังเนี่ยเราก็ไปร่วมกับฟีโบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเขาทำเรื่องหุ่นยนต์มานานต่อมาเนี่ยก็ได้รู้จักกับศูนย์สิรินธรนะเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์นะครับเราเรียกกันย่อๆว่าศูนย์ฟื้นฟูสิรินธรแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ได้ไปพบกับเอกชนอีกรายหนึ่งนะครับคือบริษัทฮาวเซียนเมทัลนะครับแล้วเดิมเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนของดิสก์ไดรฟ์นะฮะดิสก์ไดรฟ์ก็คือไอ้แผ่นแม่เหล็กที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปซึ่งเล็กมากนะครับก็ได้มาสมทบกันเขาจะเก่งมาร่วมกันตอนนี้เนี่ยก็เลยเกิดเป็นเอกชนเข้ามาร่วมด้วยต่อมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสพบกับคุณหมอเทิดชัยนะครับมูลนิธิขาเทียมซึ่งอันนี้เนี่ยเขาทำมานานคุณหมอเทิดชัยท่านเพิ่งได้รับรางวัลแม็กไซไซเมื่อเร็วนี้นะท่านทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติไปเยอะแต่นี้เราก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่าส่วนของเราเนี่ยคงจะเอาเทคโนโลยีไปเติมให้ได้ตอนนี้ถ้าดูเนี่ยเราก็เริ่มครบวงจรวงจรหมายความว่าNECTECH ช่วยประสานเราก็มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะแล้วเราก็มีศูนย์ฟื้นฟูสิรินธรซึ่งช่วยดูเรื่องฟื้นฟูสมรรถภาพนะแล้วเราก็มีเอกชนแล้วก็มีมูลนิธิขาเทียมคุณหมอเทิดชัยซึ่งทำมานานประสบการณ์แต่โจทย์ของ NECTECH คือจะประสานยังไงเนี่ยให้เอาเทคโนโลยีไปใส่ในขาเทียมให้มากขึ้นเพื่อจะได้เทียบเท่ากับเขาเนี่ยวางขายอยู่ในท้องตลาดคือจะทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าต้องคิดพร้อมๆกันไปคิดข้างเดียวไม่ได้ต้องฟังหลายๆด้านคือถ้าเราให้นักวิจัยทำอย่างเดียวก็อยู่ในห้องแลบห้องปฏิบัติการอย่างเดียวต้องเอาเอกชนเข้ามาแล้วเอาผู้ใช้เข้ามาด้วยทำเหมือนก็เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะคือทำเนี่ยเราอยากจะให้มานั่งพร้อมกันเลยคือบางทีเราทำแต่ห้องปฏิบัติการก็เราก็ไม่รู้ว่าผู้ใช้เนี่ยเขาต้องการอะไรอันนี้ทางศูนย์ฟื้นฟูสิรินธรก็จะเก่งพอเสร็จเขาก็จะเอาไปทดลองกับคนไข้ที่ไม่มีขาเนี่ยนะที่พิการเนี่ยจริงเลยไปลองแล้วพอลองเสร็จก็บอกนักวิจัยบอกไปลองนั้นเนี่ยมันดีไม่ดีหรือบกพร่องอย่างนี้นักวิจัยก็ต้องไปแก้พอได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเอกชนเขาก็เข้ามาดูพอเอกชนเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะบอกโอเคเอกต้องทำตามที่เอกชนบอกด้วยเพราะว่าเวลาเราทำในห้องแลบมันก็เก่งในแลบมันเอาไปทำในตลาดไม่ได้คือการที่จะผลิตเป็นสินค้าเนี่ยมันต้องผ่านการควบคุมคุณภาพการทดสอบอันตรายหรือว่าคุณภาพทั้งหลายต้องครบถ้วนงั้นก็ต้องทำพร้อมๆกันค่ะ
แสดงว่าที่ Nextech สพช.เองเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางนะคะที่จะประสานงานแล้วก็มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเพื่อให้คนพิการเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะชักอยากจะลองลงไปยังสถานที่3แห่งที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ค่ะอยากไปดูว่าที่นั่นเขามีการทำงานสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าพิการทางขาเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นที่แรกที่เราจะไปกันนั้นนะคะก็คือที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะและเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะกลับมาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคุณผู้ชมคะตอนนี้เอ๋เดินทางมาถึงมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะแล้วที่นี่นั่นเองนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตขาเทียมแห่งแรกในประเทศไทยค่ะส่วนที่มาที่ไปนะคะและขั้นตอนในการผลิตขาเทียมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เทิดชัยชีวเกตคุณหมอแม็กซ์ไซไซสาขาบริการสาธารณะค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเทิดชัยค่ะพิสูจน์ให้ชัดๆสักทีก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าความเป็นมาของมูลนิธิขาเทียมแห่งนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นยังไงคะครับมูลนิธิขาเทียมนะครับได้รับการจดทะเบียนนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมค่ะพ.ศ. 2535นะครับโดยสมเด็จย่าเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วก็สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะฮะทรงยื่นคำขอจดทะเบียนด้วยพระองค์เองเลยนะฮะว่ามูลนิธินี้พระองค์ขอจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะชื่อมูลนิธิขาเทียมจะมีวัตถุประสงค์ที่จะทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ได้โอกาสไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาโดยไม่คิดมูลค่านะครับพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิขาเทียมนี้ขึ้นมาก็หลังจากที่ทรงทราบว่าผมเนี่ยสามารถทำขาเทียมนะฮะจากขวดยาคูนะคะในราคาที่ถูกนะตอนนั้นราคาทั่วไปของขาเทียมในท้องตลาดประมาณ 7,000 บาทนะฮะขาเทียมที่เราผลิตที่เชียงใหม่โดยเราใช้วัสดุที่ในเชียงใหม่ทำก็ยังมีราคาประมาณ 4,000 บาทนะซึ่งคนยากจนเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ใช้อยู่ก็ยังแพงสำหรับเขานะครับตอนนั้นผมก็เลยคิดผิดทำเอาขยะพลาสติกนะครับมาหลอมแล้วก็ทำเป็นเบ้าขาเทียมเราสามารถผลิตขาเทียมได้ตอนนั้นเราใช้ขวดยาคูนะการแบ่งประเภทของขาเทียมแบ่งได้เป็น2ประเภทคือประเภทความพิการทางขาที่ต่ำกว่าข้อเข่าและความพิการทางขาที่เหนือข้อเข่าโดยใช้ข้อเข่าเป็นการแยกประเภทของขาเทียมเป็นหลักครับขาเทียมเหนือเข่านะก็จะต้องมีข้อเข่าเทียมมีข้อเข่าเทียมหนึ่งอันครับซึ่งเราจะให้เห็นทางด้านนี้อันนี้จะแกะให้ดูนะอันนี้ภายในนะตัวนี้เป็นเบ้าตัวนี้ก็เป็นข้อเข่าเทียมข้อเข่าเทียมนี่เราก็ผลิตขึ้นมาใช้เองนะครับข้อเทียมก็ทำได้เองครับเพราะว่าไอ้ข้อแบบนี้เป็นข้อพลาสติกนี่ถ้าเราซื้อข้อแบบนี้มานะของต่างประเทศประมาณ 20,000 บาทนะครับแต่ว่าอันนี้เราผลิตได้เองประมาณ 2,000 10เท่าลดลงมา10เท่าเลยค่ะอันนี้ก็เป็นที่เราผลิตขึ้นมาทั้งหมดนะแล้วก็ ตอนนี้เราพัฒนาขึ้นมานะครับเราพัฒนาขึ้นมาจากไอ้ข้อพลาสติกอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นข้อรุ่นเก่านะตอนนี้เรามาทำเป็นขาเทียมนะฮะเป็ นข้อแบบใหม่นะข้อแบบใหม่นี่ก็ทำด้วยอลูมิเนียมด้วยนะครับอลูมิเนียมแล้วก็มีสเตนเลสสตีลอันนี้เป็นขาเทียมนะฮะงอได้มากขึ้นเหมือนว่ามีความพิเศษตรงนี้ที่ซ้อนมาใช่ครับอันนี้เขาเรียกแบบหลายจุดหมุนแบบเก่านั้นเป็นจุดหมุนเดียวก็คือพับได้งอได้เท่านั้นอันนี้จะหลายจุดหมุนนะหลายจุดหมุนนี่จะมีความมั่นคงมากกว่านะฮะแล้วก็ข้อของเราอันนี้นะฮะเราสามารถที่จะเดินขึ้นบันไดได้ง่ายอันนี้เวลาเดินไปอย่างเงี้ยอ๋อมันก็จะมีแรงเวียงเสร็จแล้วก็ขาอันนี้ของเราสามารถที่จะปรับขัดสมาธิได้ปรับงอได้ขัดสมาธินะครับหรือว่าจะให้นั่งพับเพียบค่ะโอ้พัฒนาไปได้เยอะมากเลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นข้อรุ่นใหม่ของเรา
ะนะครับที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จย่าที่อยากจะให้เราทำผลิตชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาใช้เองครับของเรายังมีขาอีกประเภทหนึ่งนะฮะเป็นเขาเรียกว่าขาเกษตรขาเกษตรคืออะไรคะขาเกษตรคือขาที่เราทำให้สำหรับชาวไร่ชาวนาชาวนะเกษตรกรใช้นะครับเพราะว่าขาสวยงามเนี่ยเวลาเราทำให้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาใส่เขาเดินได้แต่เขาจะไม่กล้ากลับไปทำงานทางด้านเกษตรกรรมครั้งเพราะกลัวขามันเสียนะฮะแต่อันนี้ก็คือเราทำให้เราก็ทำเป็นขาเกษตรขึ้นมานะครับขาเกษตรอันนี้ก็เป็นขาที่แล้วก็จะมีเบ้านะฮะมีแขนและแข้งแต่เท้านี่เป็นเท้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับก็จะเห็นว่าพื้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นลายพื้นเหมือนรองเท้าที่เราใส่นะเหมือนรองเท้าเหมือนยางรถจักรยานยนต์นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มันลื่นนะฮะเวลาเดินบนโคลนนะครับพอเขาไปใช้งานเสร็จเขาก็เอาน้ำล้างก็เสร็จละนะอันนี้มันก็ไม่เสียหายเลยนะเขาไม่กล้าที่เอาขาสวยงามอย่างเงี้ยไปเดินเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพอไปเดินแล้วเดี๋ยวมันเสียนะครับได้เห็นขาเทียมไปหลากหลายประเภทแล้วนะคะอยากดูขั้นตอนในการทำแล้วค่ะขั้นตอนการทำนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปดูนะฮะว่าเราทำขาเทียมเนี่ยกระบวนวิธีการทำขาเทียมนี้ก็ทำไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับ ขาเทียมเนี่ยนะเวลาเราตัดขาไปแล้วส่วนที่เหลือของขาเราเรียกว่าต่อขานะฮะส่วนของขาเทียมที่มาสวมกับต่อขาเรียกว่าเบ้านะครับในการทำขาเทียมส่วนมากใช้วิธีการนำปูนปลาสเตอร์มาทำการหล่อเป็นแบบก่อนที่จะได้ออกมาเป็นเบ้าขาเทียมวิธีนี้จะใช้เวลาถึง1สัปดาห์เลยทีเดียวแต่วิธีการทำแบบใหม่ที่ทางมูลนิธิขาเทียมนำมาใช้ก็คือการนำเม็ดโฟมและทรายที่มีความละเอียดมากมาใช้ในการหล่อแบบโดยใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงคนไข้ก็สามารถที่จะมีขาเทียมอันใหม่แล้วล่ะครับพอได้เป็นเบ้าเสร็จแล้วก็มาประกอบกับแขนและแข้งและกระเท้าเทียมก็เดี๋ยวให้คนไข้ทดลองเลยค่ะนะต้องไข้เดินต้องไข้เดิน1คนไข้ใส่แล้วไม่เจ็บมีความกระชับพอดีนะฮะเราก็ใช้คนไข้เดินคนไข้เดินด้วยท่าเดินที่ดีค่ะนะครับเราถึงจะไปแต่งให้สวยงามครั้งนึงต้องดูก่อนว่าตอนเวลาเดินเนี่ยเดินสะดวกไหมเดินสะดวกเดินด้วยท่าเดินที่ดีด้วยนะเดินได้ไม่เจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการทำขาเทียมใต้เข่านะครับซึ่งใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะครับอันนี้ก็วิธีการนี้ประเทศไทยที่เอามาใช้มากประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่สามารถเอามาใช้ทั่วประเทศได้นะครับโดยมูลนิธิเราทำการอบรมนะวิธีการทำขาเทียมด้วยถุงเม็ดโฟมและก็สารนะครับที่นี่เราจะทำอย่างนี้ทั้งหมดเลยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะมันเล็กส่วนกับทรายนะคะเราจะอบรมช่างทำขาเทียมทั่วประเทศนะฮะให้ตามวิธีนี้ได้เพราะประหยัดประหยัดนะขาหนึ่งแล้วก็ประหยัดได้ค่าเฟือกเนี่ยไปทั้ง500เมื่อสักครู่นี้เห็นว่ามีเรื่องของข้อเข่าด้วยที่นี่ผลิตเองเลยใช่ไหมคะครับเราผลิตเองเลยที่นี่นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูได้ค่ะที่เราผลิตที่นี่นะครับค่ะดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมข้อเข่ากันเลยค่ะคุณหมอนำเลยค่ะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันในส่วนที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำนะฮะแต่งนะแต่งส่วนที่เป็นหน้าแข้งอันนี้คือส่วนหน้าแข้งส่วนหน้าแข้งของข้อเข่านะฮะข้อเข่าจะมีส่วนหน้าแข้งกับส่วนที่ต้นขาค่ะนะฮะส่วนกระดูกต้นขากับส่วนหน้าแข้งนะครับอันนี้ก็เป็นการแต่งให้เขาให้เรียบค่ะนะครับแล้วก็อันนี้ทำจากอะไรอะคะอันนี้ทำจากอลูมิเนียมอลูมิเนียมไหมคะอลูมิเนียมนะอันนี้ใช่อลูมิเนียมที่คนเอามาบริจาคด้วยไหมคะครับนะคืออลูมิเนียมที่คนบริจาคเนี่ยเราต้องเอาส่วนหนึ่งนี้ต้องเอาไปขายเพื่อจะไปซื้ออลูมิเนียมที่แข็งขึ้นมานะอันนี้ต้องแข็งแรงมากเพราะถ้ามันหักในขณะเดินคงใกล้จะบาดเจ็บอ๋ออันนี้นะต้องคำนึงเป็นพิเศษใช่ครับนะเสร็จแล้วก็อันนี้คือส่วนหน้าแข้งครับส่วนหน้าแข้งนะเดี๋ยวก็จะไปดูส่วนที่เป็นหัวเข่านะส่วนหัวเข่านะคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักเมื่อกี้นี่เราตรงนู้นนี่คือส่วนนี้หน้าแข้งค่ะครับอันนี้ส่วนนี้นะส่วนที่เป็นกระดูกต้นขา
ค่ะอ๋อกระดูกต้นขานะคะมาติดกับต้นขาแล้วติดกับเบ้านะงอได้ครับคุณหมอคะแล้วทางมูลนิธิขาเทียมเนี่ยมีความร่วมมือกับเน็กเทคสวทช.ยังไงคะครับเรามีความร่วมมือกันนะฮะหลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะทรงท่านเสด็จมาชมการผลิตของเรานะฮะก็ทรงพระราชทานพระนามว่าเรากับสวทช.นี่นะน่าจะร่วมมือกันเพื่อจะทำให้สิ่งที่มูลนิธิผลิตขึ้นมาเนี่ยก้าวไปเร็วขึ้นอีกนะคือจะให้สวทช.เนี่ยช่วยในการต่อยอดนะเพื่อที่เราจะได้ขาเทียมข้อข่าวเทียมโดยเฉพาะข้อข่าวเทียมเนี่ยที่มีการควบคุมที่ดีขึ้นและสำคัญสุดคือเพื่อประโยชน์ของผู้พิการขาด้วยนั่นเองนะคะใช่ถูกต้องครับใส่ขาเทียมมา3ปีฝ่าใส่แล้วก็รู้สึกว่าก็ดีฮะดีกว่าที่ว่าไม่มีเลยช่วยได้เยอะผมก็ดำรงชีวิตได้ปกตินะครับใส่แล้วก็เดินได้สะดวกสามารถเดินไปซื้อของเองได้ขับรถได้ตอนนี้ที่ยังทำไม่ได้ก็แค่วิ่งเท่านั้นเองครับตอนนี้ผมเปิดอู่อยู่ที่สมุทรสาครครับเปิดอู่มอไซค์ครับยกของแม่ผมก็ได้อยู่ประมาณน้ำหนักก็เสียเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ 30-40 โลยกได้โอเคครับน่าภูมิใจแม้คุณประโยชน์มากล้นจริงๆค่ะและตอนนี้นะคะเอกก็เดินทางมาถึงตึกกายอุปกรณ์ของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติแล้วค่ะแล้วที่นี่นั่นเองนะคะที่เราจะมาชมกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวกันค่ะถ้าอย่างนั้นตามมาเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่หลอกสวัสดีค่ะคุณมาตีค่ะคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งคุณหมอคะกำลังทำอะไรอยู่คะก็วันนี้เราจะมาทำขาเทียมอันใหม่ให้กับคนไข้นะครับเพราะว่าขาเก่าคนไข้ใส่มานานแล้วแล้วก็มีการชำรุดสินค้าครับโอ้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเจอคุณหมอแล้วนะคะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าที่มาที่ไปของที่ศูนย์สุรินทร์เนี่ยนะคะมีการทำงานสำหรับคนพิการในเรื่องขานี่อย่างไรคะครับก็ศูนย์สุรินทร์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรามีหน้าที่ในเรื่องของการให้บริการผู้ป่วยแล้วก็เน้นในเรื่องของคนพิการนะครับที่ต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการต่างๆนะครับขาเทียมก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งซึ่งเราให้บริการคนไข้ครับค่ะและอย่างตอนนี้ผมกำลังอยู่ในช่วงของการทำอะไรอยู่คะคือตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นการเริ่มต้นทำเบ้าขาเทียมให้คนไข้นะครับเราก็ต้องเริ่มต้นจากการวัดขนาดนะครับแล้วก็มาร์กกำหนดจุดต่างๆของขานะครับว่าตำแหน่งไหนเป็นปุ่มกระดูกที่จะเจ็บตำแหน่งไหนเป็นจุดรับน้ำหนักเวลาที่จะเดินได้นะครับค่ะอันนี้ก็คือวัดขนาดก่อนแล้วก็ทำแบบก่อนโดยการหล่อด้วยก็ตอนนี้เราจะใช้เฝือกปูนนะครับมาพันรอบขาคนไข้นะครับตัวเฝือกปูนนี่เราก็จะได้เป็นแบบที่จะมีขนาดใกล้เคียงกับตอขาคนไข้เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับคุณลุงบ้างนะคะคุณลุงคะสวัสดีค่ะคุณลุงคะคุณลุงใส่ขาเทียมมาประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณ12ปีครับ12ปีแล้วนะคะคแล้วอย่างวันนี้ที่คุณลุงมานี้มาทำในเรื่องของอะไรคะมาแบบว่ามาทำขาเทียมใหม่อันเก่าชำรุดมากแล้วครับใช้ไม่ได้แล้วใช้มา10กว่าปีแล้วเหมือนกันค่ะใช้มา10กว่าปีแล้วแล้วหลังจากที่ใส่ขาเทียมไปแล้วเนี่ยคุณลุงทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมไหมคะได้ทุกอย่างเลยครับได้ยกของหนักก็ได้ยกของหนักก็ได้เดินไกลก็ได้ครับเป็น10กิโลเดินได้ดีจังเลยขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะแบบนี้นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในขาเทียมเนี่ยเราเห็นก็คือเห็นว่าเป็นขาเทียมปกติเนี่ยนะคะแต่ข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างอ๋อจริงๆข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่หลายอย่างนะครับที่เป็นส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวท่านผมจะพาไปดูส่วนประกอบข้างในต่างว่ามีแบบอะไรบ้างโอ้ยดีเลยค่ะงั้นให้คุณหมอพาไปเลยค่ะถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันนี่เลยใช่ไหมคะครับอุ้ยมีหลายแบบมากมีหลายแบบครับจริงๆแล้วขาเทียมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับของการตัดขาครับว่าตัดขาระดับไหนอ๋ออย่างอันนี้ก็คือว่าอย่างส่วนนี้เนี่ยก็เป็นขาเทียมที่ตัดระดับใต้เข่าขออนุญาตหยิบมาดูนะคะได้ครับอันนี้คือว่าตัดระดับใต้เข่าใต้เข่าครับจริงๆตัวขาเทียมเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเรียกว่าแกนนอกกับแกนในนะครับอย่างนี้คือแกนในนะก็คือรับน้ำหนักที่แกนตรงกลางข้างในนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยเป็นแกนนอกนะครับขอหยิบมานะธรรมดาเนี่ยเราจะทำจากไม้นะครับก็คือว่ารับน้ำหนักอยู่ที่ผิวด้านนอก
นะครับอันนี้ก็อยู่ใต้เข่าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นใต้เข่าเหมือนกันแต่ว่าทำเป็นไม้เหรอคะเป็นไม้ครับผมอันนี้มีความแตกต่างกันยังไงอะคะระหว่างเป็นไม้กับเป็นแกนในแบบนี้ค่ะคือการที่เป็นไม้เนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับเวลาเราซ่อมแซมเนี่ยเราก็ต้องแทบจะต้องรื้อทำใหม่หมดนะครับแต่ถ้าเป็นระบบแกนในเนี่ยเราสามารถจะถอดเปลี่ยนได้จะสะดวกกว่าเหมือนถอดอะไรใช่ครับเปลี่ยนได้เลยนะคะขอเก็บไว้ค่ะมาเห็นอีกหนึ่งแบบค่ะอันนี้ก็จะเป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับอย่างขาเทียมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระดับเหนือเข่าก็จะมีข้อขับครับผมจริงๆแล้วน้ำหนักของขาเทียมเนี่ยก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับอันนี้การที่เราเลือกเป็นข้อเข่าแบบแกนในเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักของขาเนี่ยลดลงถ้าเราเป็นไม้เนี่ยจะหนักกว่านี้เยอะเลยครับค่ะพูดถึงว่าถ้าหากใครที่ต้องตัดเหนือเข่าขึ้นมาหรือว่าตัดเหนือเข่านะคะหมายความว่าหูเข่าก็ต้องหายไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทดแทนครับผมค่ะมาถึงอีกหนึ่งแบบสูงใหญ่ค่ะโอ้ตัดระดับสะโพกก็ต้องมีข้อสะโพกขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะมีข้อสะโพกด้วยแล้วก็มีข้อเข่าแล้วก็มีเท้าค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพิการว่าอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้พูดถึงน่าสนใจนะคะคุณหมอครับผมจริงๆแล้วพวกข้อเข่าหรือเท้าเนี่ยมีชนิดหรือรูปแบบเนี่ยเยอะมากนะครับเรามีข้อเข่าหลายๆแบบนะครับแบบนี้เหรอคะครับผมอันนี้เป็นข้อเข่าที่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างซึ่งมีหลายแบบมากนะครับมีทั้งชนิดที่เป็นไฮโดริกเหรอคะยืดหยุ่นได้ดียืดหยุ่นได้แต่ว่าการปรับมันจะฝืดหน่อยต้องใช้เดินจริงๆถึงจะปรับได้ดีนะครับหรือมีชนิดที่ข้างในเนี่ยนะครับเป็นกระบอกสูบที่เป็นแรงลมนะครับเป็นยูมาติกอันนี้เหมือนอยู่ในรถยนต์เลยนะคะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเข่าที่มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับจะช่วยให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าราคาค่อนข้างนั่นนะสิคะเขาดูอย่างนี้แล้วแบบโหเหมือนราคาสูงมากเลยคือปัจจุบันนะครับเราก็พยายามคิดค้นนะครับหาวิธีการที่จะผลิตอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยให้ผลิตขึ้นได้ในประเทศไทยแล้วก็ราคาถูกลงนะครับโดยเราได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับทางเนสเทคนะครับในการที่จะร่วมกันทำวิจัยนะครับแล้วก็ประสานไปกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ว่าจะมาช่วยในการคือค้นคว้าวิจัยว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เราสามารถมีอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยที่ใช้งานได้ดีแล้วก็ราคาถูกสำหรับคนไทยโอ้โหดีจังเลยค่ะเพราะจากที่เห็นตรงนี้นะคะทุกตัวเนี่ยดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าแม้เสียอย่างเดียวราคาแพงอยู่ใช่ครับนั่นเองค่ะเดี๋ยวคืนให้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปดูขั้นตอนกันครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนว่าพอหลังจากที่เราได้แบบต่อขาแล้วเราต้องทำอะไรต่อไปอ๋อดีเลยค่ะงั้นให้คุณหมอทำต่อครับเชิญเลยครับที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันกำลังทำอยู่ในช่วงขั้นตอนไหนคะเนี่ยช่วงนี้กำลังช่วงแต่งหุ่นปูนนะฮะที่ทางแต่งตามแบบที่เราหล่อมานะครับว่าจะให้รับน้ำหนักตรงไหนก็ลดส่วนไหนครับผมก็เลยตอนนี้ก็อยู่ช่วงการแต่งอะคะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้อันนี้ที่คุ้นๆค่ะอันนี้คือเบ้าของขาคุณลุงหรือเปล่าคะใช่ครับผมเป็นเบ้าขาคุณลุงครับค่ะพอได้มาอันนี้แล้วนี่หมายความว่าต้องเทปูนเข้าไปครับคือเราได้เบ้ามาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำหุ่นปูนนะครับเพื่อจะเอาไปทำเป็นแบบนะครับโดยเราจะเทปูนพลาสเตอร์เข้าไปภายในค่ะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแกะมาก็ได้หุ่นปูนอ๋อคุณหมอคะขอความรู้นิดนึงแอบเห็นครับผมอันนี้ค่ะอะไรบ้างคะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าหุ่นปูนที่เราได้มาเนี่ยเราต้องแต่งยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นขาเทียมใต้เข่านะครับเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งเนี้ยจะเป็นตำแหน่งสันกระดูกหน้าแข้งนะครับซึ่งเป็นจุดซึ่งไม่สามารถจะรับน้ำหนักได้เราต้องมีการแต่งไม่ให้ชนกับเบ้าขาเทียมนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของเอ็นซาบ้านะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใช้รับน้ำหนักต้องมีวาล์วเราต้องแต่งรับเข้าไปข้างในนะครับเพื่อจะรับน้ำหนักได้นะครับหรือกระทั่งปุ่มกระดูกอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้คือปุ่มกระดูกใช่ครับถ้าคนไข้เจ็บเราก็ต้องแต่งไม่ให้ชนออกมาเหมือนกันนะครับทุกอย่างนี้ต้องคำนึงถึงอย่างละเอียดเลยนะคะคุณหมอคะครับผมคือคนทำต้องมีความรู้และต้องวัดให้ได้แม่นยำด้วยนะครับถึงจะพอดีกับคนไข้แต่ละรายโอ้โหแล้วหลังจากที่เสร็จขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรต่อคะก็หลังจากที่เราได้หุ่นปูนที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องนำหุ่นปูนเนี่ยไปทำเป็นเบ้าขาเทียมให้กับคนไข้ต่อไปครับเดี๋ยวอันนี้คืนให้ก่อนค่ะครับเดี๋ยวไปทำเบ้าขาเทียมกันต่อค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอนำเลยค่ะครับเชิญนำเลยครับห้องนี้ต้องทำอะไรบ้างคะเนี่ยก็ห้องนี้ก็เป็นห้องสำหรับทำเบ้าขาเทียมนะครับก็หลังจากที่เราได้หุ่นปูนเมื่อกี้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการทำเบ้าขาเทียมทำเบ้าขาเทียมเองนะคะ
ี๋ยวขอแอบดูหน่อยนะคะอ๋อด้านล่างนี้เป็นปูนอยู่เลยครับผมข้างในเป็นปูนนะครับข้างในเป็นปูนแล้วก็ตรงที่เคลือบตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสีเนื้อแบบนี้คืออะไรคะครับคือเนื่องจากขาเทียมเนี่ยนะครับมันมีปุ่มกระดูกค่ะเราจำเป็นต้องทำเบ้าอ่อนนะครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยไม่มีอาการเจ็บเวลาใส่นะครับสีเนื้อเนี่ยก็เป็นเบ้าอ่อนที่ทำอยู่ข้างในเป็นเบ้าอ่อนนะคะนิ่มๆหน่อยนึงนะคะเพราะว่าต้องโดนเนื้อกับของผู้ป่วยด้วยใช่ไหมคะแล้วนั้นเราก็จะมาทำตัวเบ้าครับผมตัวเบ้าแล้วนี่ห่ออะไรไว้คะเนี่ยอันนี้เราห่อด้วยถุง PVA นะครับเพราะว่าเราจะทำการเคลือบด้านนอกเพื่อจะทำเป็นเบ้าขาเทียมให้คนไข้ใช่แบบนี้ไหมคะใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบ้าขาเทียมที่เราทำเรียบร้อยละอ๋อออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะครับผมก็ด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบ้าอ่อนนะครับอันนี้ก็จะนิ่มๆเลยเพราะว่าต้องอยู่ใกล้เนื้ออันนี้ก็จะใส่ให้คนไข้นะครับส่วนด้านนอกนี่ก็จะเป็นเบ้าที่ใช้รับน้ำหนักก็จะแข็งทำด้วยเรซินนะครับค่ะพูดถึงเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ท่านหนักไหมคะก็สำหรับขาเทียมระดับใต้เข่านะครับค่ะน้ำหนักโดยรวมของขาทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่ประมาณทัก2กิโลสองกิโลนะครับผมแต่ก็สามารถที่จะรองรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ป่วยแต่ละคนอีกทีนึงใช่ครับและพูดถึงเนี่ยระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยประมาณกี่ปีคะโดยเฉลี่ยของตัวเบ้านะครับรวมทั้งขาเทียมเนี่ยประมาณที่1ถึง2ปี1ถึง2ปีนะคะแต่ว่าอยู่ที่การคนไข้การที่คนไข้นำไปใช้งานนะครับถ้าคนไข้ใช้งานหนักนะครับต้องโดนน้ำตัวไหนมากๆก็อาจจะเสียเร็วกว่านั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยดังนั้นวิธีการดูแลรักษาเนี่ยต้องดูแลยังไงคะครับคือเบ้าขาเทียมหรือตัวขาเทียมเนี่ยโดยปกติเนี่ยไม่แนะนำให้ไปโดนน้ำงั้นถ้าโดนเปียกน้ำอะไรเนี่ยควรจะต้องเช็ดให้แห้งนะครับเพราะน้ำเนี่ยจะทำให้วัสดุเหล่านี้เนี่ยมันผุได้เร็วนะครับอันที่2คือเวลาที่เราวางขาเทียมที่ไม่ได้ใช้เนี่ยครับควรจะวางราบกับพื้นเพราะปัญหาคือบางคนวางตั้งแล้วหล่นปุ๊บลงไปก็แตกแล้วถ้าเกิดถามถึงเรื่องของเทคโนโลยีในตอนนี้นะคะในการทำขาเทียมคุณหมอว่ามีเพียงพอไหมคะก็ทางศูนย์สิรินธรก็พยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะทำขาเทียมได้ดีขึ้น มีความสะดวกมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราก็มีงานวิจัยกับทางฟีโบนะครับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับทำการผลิตข้อเข่าเทียมเพื่อจะเอามาใช้กับคนไข้ในเมืองไทยข้อเข่าที่เราได้เห็นไปใช่ครับผมแต่แบบนั้นๆเนี่ยบางทีก็มีการนำเข้ามาด้วยใช่ครับส่วนใหญ่เรานำเข้าก็จะแพงแต่ว่าทางฟีโบร่วมกับทางศูนย์สิรินธรแล้วก็เน็ตเทคร่วมมือกันพยายามที่จะผลิตขึ้นเองในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยบางคนอาจจะสนใจเผื่อมีผู้ป่วยหรือว่ามีญาติที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือพิการขาเนี่ยนะคะอยากที่จะติดต่อขอรับขาเทียมบ้างเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการติดต่อขอรับอย่างไรคะครับก็ถ้าเป็นคนพิการนะครับก็สามารถไปจดทะเบียนเป็นคนพิการได้นะครับหลังจากที่จดทะเบียนเป็นคนพิการแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถมาขอรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งที่มีหน่วยงานการปกครองอยู่นะครับค่ะแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยฟรีเลยเหรอคะทุกอย่างฟรีหมดแล้วอย่างปีนึงเนี่ยมีการกำหนดไหมคะว่าเอจะสามารถแจกขาเทียมไปได้เนี่ยกี่คู่หรือว่ากี่ข้างคะในปัจจุบันที่เรามีการดำเนินการจัดหานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณปีละ 2,000 นะครับแต่นี้เป็นขาเทียมทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับใต้เข่าระดับเนื้อเข่าระดับสะโพกเพียงพอไหมคะคุณหมอปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังขาดแคลนเยอะครับยังขาดแคลนอยู่นะคะขาดแคลนในเรื่องของอะไรบ้างคะก็ทั้งขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะต้องทำให้คนไข้นะครับขณะเดียวกันเราก็ขาดแคลนบุคลากรนะครับเพราะว่าช่างกายอุปกรณ์หรือนักกายอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องเรียนนะครับเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนแล้วก็ต้องไปทำงานผู้ป่วยนั้นการผลิตในปัจจุบันก็ยังมีไม่ได้มากนะคือขาเทียมแต่ละอันเนี่ยต้องเหมาะสำหรับคนไข้แต่ละคนเลยนะครับเราไม่สามารถผลิตขาเทียมเป็นขนาดเป็นไซส์แล้วให้เลือกใส่ไม่สามารถทำได้ค่ะโอ้โหเราก็ได้เห็นขั้นตอนการทำขาเทียมไปแล้วนะคะดูจากภาพเนี่ยเหมือนว่าจะง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับวิธีการทำขาเทียมมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญด้วยครับค่ะต้องใช้ระยะเวลาด้วยนะคะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ได้ยินคุณหมอพูดถึงเรื่องของข้อเข่านะคะที่ทางฟีโบพัฒนาแล้วอยากทราบว่าพัฒนาไปเป็นแบบใดคะครับคือเรามีการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อจะวิจัยให้ได้ข้อเข่าซึ่งสามารถจะใช้งานได้ใกล้เคียงกับข้อเข่าของคนปกติมากยิ่งขึ้นครับอืมค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือกันใช่ครับเราเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างหลายสถาบันที่มาทำงานด้วยกันค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเอ๋อยากจะเข้าไปเห็นแล้วค่ะว่าเอ๊ะข้อเข่าที่ทางฟีโบพัฒนาเนี่ยเป็นยังไงค่ะ
ถ้าอย่างนั้นสงสัยต้องรบกวนให้ไปดูที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามฟีโบเองนะครับอ๋อเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช่ครับผมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอปิยวิทย์มากเลยค่ะที่พาเอ๋มาชมขั้นตอนการทำขาเทียมนะคะและทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าข้อเข่าที่พัฒนาโดยฟีโบนั้นจะเป็นอย่างไรและจะทำให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวนั้นใช้งานได้อย่างสะดวกเพียงใดเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็เดินทางมาถึงสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือว่าฟีโบซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วค่ะแล้วที่นี่นั่นเองนะคะที่อาจารย์ปิยวิทย์บอกว่าเขาได้มีการพัฒนาข้อเข่าเพื่อใช้ในขาเทียมค่ะส่วนที่มาที่ไปนะคะแล้วก็กระบวนการในการผลิตข้อเข่าขาเทียมจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนาค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.ชิตสวัสดีครับแล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่ดร.คะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าฟีโบแห่งนี้เนี่ยทำอะไรบ้างคะครับฟีโบนี่ชื่อภาษาไทยคือสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะครับความตั้งใจเราคือเราต้องการให้สังคมไทยประเทศไทยเนี่ยเรียนรู้เท่าทันหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้ค่ะสิ่งสำคัญของเราคือว่าเราต้องสร้างคนให้เข้าใจเทคโนโลยีนี้นะครับเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมาตลอด10กว่าปีที่เราเปิดสถาบันมาคือการที่จะสร้างหุ่นยนต์เนี่ยให้ใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างเช่นหุ่นยนต์ในครึ่งท่อนล่างนี้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Nextech นะครับเราพยายามศึกษาการเดินของมนุษย์ว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์เนี่ยเดินได้เร็วและไม่ล้มนะครับจากความรู้อันนี้เนี่ยนะเราก็ได้มีการประยุกต์ใช้เพิ่มเติมว่าเอ๊ะแล้วก็มีคนไทยที่มีความพิการทางด้านขาเยอะเหมือนกันงั้นเราจะเอาไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้องค์ความรู้นี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ช่วยบุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นเพื่อนพี่น้องคนไทยเราเนี่ยได้อย่างไรนะครับก็เป็นที่มาที่ทาง Aztec นะครับซึ่งอยู่ภายใต้Nextech เนี่ยได้ให้การสนับสนุน Fibo ในการศึกษาวิเคราะห์ขาเทียมยุคใหม่นะไม่ใช่เป็นขาเทียมทั่วไปที่เป็นขาเทียมพลาสติกหรือขาเทียมไม้เป็นยังไงคะแต่เป็นขาเทียมที่มีการปรับการทำงานตัวเองนะครับคือการเดินของมนุษย์เนี่ยมันมีคำหนึ่งก็คือเราเรียกว่า impedance นะฮะ impedance ก็คืออาจจะนึกถึงเรื่องแรงเสียดทานอาจจะนึกถึงเรื่องความหน่วงนะครับการเดินของแต่ละท่านเนี่ยจะมีไอ้ค่านี้ไม่เหมือนกันเพราะนั้นขาเทียมที่มาใช้เนี่ยมันต้องสามารถที่จะปรับตัวเองได้ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานนะครับในขั้นต้นเนี่ยเราก็มีการปรับโดยการปรับมือต่อมาก็ปรับแบบรีโมทต่อมาก็ใส่ชิปเข้าไปนะและขั้นสุดท้ายที่กำลังดำเนินการวิจัยต่อไปเนี่ยคือว่าเราจะเอาสัญญาณกล้ามเนื้อสัญญาณประสาทเนี่ยสมองเนี่ยมาช่วยในการควบคุมนะซึ่งต้องขออนุญาตให้คุณเอ๋ได้ไปเจอกับหัวหน้าวิศวกรของฟีโบที่เป็นผู้พัฒนาขาเทียมนี้นะครับชื่อคุณทศพรบุญแท้ครับคุณทศพรนะคะโอ้วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนามากมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าขาเทียมทางฟีโบพัฒนาเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวไปหาคุณทศพรกันค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ทศพรค่ะลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมยังมาถึงตัวนี้นะคะต้องขอถามก่อนเลยค่ะพี่ว่าทางฟีโบเนี่ยมีการพัฒนาขาเทียมในส่วนไหนอย่างไรบ้างคะครับในส่วนที่ฟีโบพัฒนานะครับจะเป็นส่วนของข้อข่าวเทียมครับเฉพาะข้อข่าวเฉพาะข้อข่าวครับใช่ครับแล้วพัฒนายังไงบ้างคะพี่เราพัฒนาออกมามีอยู่3รูปแบบหลักๆนะครับก็จะเป็นขาเทียมแบบปรับอัตราหน่วงได้ด้วยมือการพัฒนาข้อเข่าขาเทียมแบบที่มีอัตราหน่วงของสถาบันฟีโบแบ่งออกเป็น3แบบคือ 1. แบบปรับอัตราหน่วงด้วยมือคือการให้ผู้ป่วยสามารถปรับอัตราหน่วงได้เองด้วยมือ 2. แบบการปรับอัตราหน่วงด้วยอุปกรณ์ไร้สายคือการใช้รีโมทช่วยในการปรับอัตราหน่วงนั่นเอง 3. แบบการปรับอัตราหน่วงแบบอัตโนมัติคือข้อเข่าเทียมจะมีการปรับอัตราหน่วงเองเมื่อมีน้ำหนักของผู้ป่วยมากดทับที่ข้อเข่าเทียมและอย่างตอนนี้เนี่ยมีการนำไปทดลองใช้กับคนพิการบ้างหรือยังครับตอนนี้เนี่ยครับขาเทียมที่เราทำนะครับยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบครับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็หา
รูปแบบของขาเทียมที่ดีที่สุดเพื่อนำไปทำการผลิตครับและสิ่งที่คิดว่าอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนนี้คืออะไรคะครับอันดับแรกนะครับเราต้องการพัฒนาในส่วนของน้ำหนักของขาครับให้เบาลงใช่ครับเวลาเขาเดินคนพิการเดินนะครับใช้งานจะได้เดินได้สะดวกขึ้นค่ะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรูปร่างหน้าตาขนาดครับอยากให้มันเล็กๆลงหน่อยไม่อยากให้ใหญ่ขนาดนี้นะคะเรื่องของรูปร่างแล้วก็ขนาดค่ะอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องในส่วนของการใช้งานครับเราก็อยากต้องการที่จะให้เนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับก็ต้องการให้มีการสามารถใช้งานได้นานๆนะครับโหดีใจแทนคนพิการเลยค่ะคุณผู้ชมคะและสิ่งที่เราได้ชมไปทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือข้อข่าวขาเทียมค่ะที่ทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะคะที่สำคัญเลยเนี่ยต้นทุนถูกลงแน่นอนมีความปลอดภัยสูงแล้วก็คนพิการสามารถใช้งานได้จริงๆด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ทศพรมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับไปหาอาจารย์ไพรัชที่ Next Tech สวทช.กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะอาจารย์ไพรัชคะกลับมาแล้วค่ะได้ไปเห็นทั้ง3ที่เนี่ยนะคะทำให้เห็นเลยว่าแต่ละที่เนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำขาเทียมให้กับคนพิการค่ะซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็มีศักยภาพที่สอดรับกันหมดทุกที่เลยแล้วนอกจากทางศูนย์ของทางภาครัฐเองแล้วค่ะทางหน่วยงานของเอกชนอย่างเงี้ยค่ะมีการเข้ามามีส่วนร่วมกับทางเรื่องนี้มั้ยคะครับคือว่าเราโชคดีที่มีเอกชนรายหนึ่งนะครับชื่อบริษัทฮันเฮาเซียนเมทัลผู้จัดการก็ชื่อคุณพีทนะฮะเป็นคนไทยแต่ก็ชื่อคุณพีทค่ะสาเหตุที่ต้องทำกับเอกชนด้วยเนี่ยก็คือถ้าเรามีแต่ห้องแล็บมหาลัยอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ถึงผู้ใช้ในปริมาณสูงได้ค่ะนะครับก็ต้องทดสอบเวลาจะออกไปว่าคุณภาพใช้ได้ผู้ใช้เขาพอใจค่ะไม่ใช่ใช้สองสามวันแล้วก็เสียไปอะไรทั้งนั้นนะครับต้องทดสอบทั้งคุณภาพอะไรต่ออะไรความคงทนความสะดวกเนี่ยเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วๆไปหรือเหมือนแขนเทียมขาเทียมที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศโอ้ยแบบนี้น่าสนใจนะคะอาจารย์ไพราคะแล้วอย่างนี้เนี่ยในอนาคตค่ะอาจารย์คิดว่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของโครงการขาเทียมเนี่ยต่อไปอย่างไรคะคืออันนี้เนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านเนี่ยก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคอยดูแลว่ามีคนด้อยโอกาสที่ไหนมีคนแขนขาเทียมที่ไหนอะไรที่ใช้ของเมืองไทยได้ก็ใช้ไปนะฮะอะไรที่จำเป็นต้องใช้ต่างประเทศก็ใช้ไปก่อนนะครับแต่เราก็พยายามจะสนองพระราชดำรินะครับว่าการทำงานร่วมกัน4หน่วยงาน3หน่วยงาน4หน่วยงานเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้บรรลุจนกระทั่งเราสามารถจะมีแขนเทียมขาเทียมที่มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศได้ฟังถึงเรื่องโครงการในอนาคตเนี่ยค่ะรู้สึกว่าชื่นใจแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะทั้งแต่ละที่เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจกันอย่างเต็มที่เลยนะคะมาในวันนี้นะคะได้รับความรู้กลับไปเยอะแยะเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไพรัชมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปที่บริษัทเฮาเซียนเมทัลกันเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าที่นั่นเขามีศักยภาพในการทำงานให้กับคนพิการอย่างไรบ้างค่ะเครื่องไม้เครื่องมือวัดใช้อะไรอยู่สวัสดีค่ะคุณพีชค่ะโอ้ขอรบกวนเวลาหน่อยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะต้องขอถามคุณพีชก่อนเลยค่ะว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยทำอะไรบ้างคะก็เมนหลักบริษัทเฮลเชียนกรุ๊ปเนี่ยเราผลิตแล้วก็ซัพพลายให้กับโรงงานที่ผลิตฮาร์ดดิสก์ดังนั้นเนี่ยขีดจำกัดความสามารถของเราเนี่ยได้แน่นอนฮะไม่ได้แน่นอนไม่มีปัญหาครับแล้วอย่างในเรื่องของโครงการขาเทียมที่คุณพีได้เข้าไปมีส่วนร่วมไหมนะคะทำให้คุณพีรู้สึกยังไงบ้างคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราได้บอกสตาฟผู้นำของเราว่าเราได้มีโอกาสได้รับใช้โครงการดีๆแล้วเป็นโครงการการกุศล 100% เนี่ยเราเต็มใจแล้วก็พร้อมตลอดเวลาที่จะเข้าไปให้ความร่วมมือนะฮะโอ้ยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะจะอยากจะเห็นแล้วค่ะว่าชิ้นส่วนต่างๆที่ทางบริษัทคุณพีชเนี่ยใช้ในขาเทียมเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะอย่างนั้นต้องไปดูของจริงครับต้องมาดูของจริงเชิงเกี่ยวไปดูของจริงกันได้เลยค่ะเดี๋ยวให้คุณพีชนำเลยค่ะครับเชิญครับคุณผู้ชมคะและสิ่งนี้เองค่ะที่เราจะพามาชมกันในวันนี้นะคะคุณพีชคะตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับอวัยวะในร่างกายของคนเราเนี่ยคือส่วนไหนคะ
ก็อุปกรณ์ตรงนี้ในช่วงนี้เนี่ยถ้าเรานึกให้ดีก็คือการจำลองจากสะบ้าหัวเข่าส่วนจุดที่เราเห็นต่างคือจุดหมุนจุดพับเหมือนกับคนพับขาเดินงอขึ้นบันไดปกติแล้วการโค้งงอหรือว่าระยะเวลาของการโค้งงอเนี่ยสามารถที่จะทำได้บ่อยครั้งไหมคะจากข้อมูลของมูลนิธิขาเทียมเนี่ยเวิร์กได้ประมาณ 60,000-70,000 ครั้งก็จะมีปัญหาแต่ว่าณตอนนี้เราตั้งเป้าหมายที่2ล้านครั้งนะฮะ2ล้านครั้งสบายเลยค่ะพอพูดถึงเนี่ยเวลาที่คนพิการเดินไปไหนมาไหนเนี่ยขั้นบันไดต้องมีการที่จะโค้งงอต่างๆเนี่ยต้องใช้ตั้งงานตลอดเวลาเลยใช่ครับก็หลังจากที่เราเทสเสร็จทำเป็นโมเดลใหม่รุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเราก็มอบไปทางมูลนิธิขาเทียมที่เชียงใหม่ให้คุณหมอทดลองยืดงอจำลองการเดินจริงเนี่ยณเวลานี้ก็3เดือนยังไม่มีฟีดแบคอะไรกลับมานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเข้าไปดูก็คือเรื่องทดสอบแรงกดเพราะแต่ละคนเนี่ยร่างใหญ่ร่างเล็กเนี่ยมันก็ส่งผลกับการความแข็งแรงของชิ้นส่วนอันนี้รับแรงกดได้ด้วยตัวนี้หลังจากที่เราทดลองทดสอบแรงกดเพื่อให้พังลงไปเลยเนี่ยเราทนน้ำหนักได้ที่ 2,200 กิโลซึ่งคนปกติคนไทยแล้วก็ประมาณ80กิโล80กิโลนี่ก็ถือรับได้ 2,000 กิโลเลยอ่ะ 2,000 กิโลครับอีกอันนึงที่อยากจะเน้นก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากใช้งานช่วง2เดือน3เดือนหรือประมาณ 6-70,000 ครั้งเนี่ยพอเกิดปัญหาเสร็จเนี่ยคนไข้คนนั้นก็จะต้องมาที่มูลนิธิและเพื่อเปลี่ยนชุดใหม่แต่สิ่งที่เราทำออกไปในโมเดลนี้เนี่ยชิ้นส่วนพวกนี้จะอยู่ตรงไหนในประเทศก็ตามเนี่ยสามารถเดินไปที่สาธารณสุขหรือศูนย์ขาเทียมในโลคอลเลยครับตัวนี้ชิ้นเปลี่ยนเสียหนึ่งชิ้นเปลี่ยนหนึ่งชิ้นตรงนั้นไม่จำเป็นต้องกลับมาที่มูลนิธิขาเทียมมารับกวนแล้วครับให้เปลี่ยนเป็นทีละชิ้นเหมือนกับเครื่องยนต์กลไกปกติซื้อพาร์ทใส่ได้เลยโอ้โหไฮเทคจริงๆเลยนะคะคุณพีคะแล้วในอนาคตคิดว่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของขาเทียมต่อไปอย่างไรคะคือตัวนี้เนี่ยเราก็ได้มอบเป้าหมายจากทาง Nextech นะฮะว่าการพัฒนาขาเทียมเนี่ยไม่หยุดยั้งเพราะเท่าที่เราทราบเนี่ยตอนนี้เราก็เป็นแชมเปี้ยนเหมือนกันในประเทศข้างบ้านด้วยกันเนี่ยไม่มีใครทำแต่ทางมูลนิธิขาเทียมเนี่ยออกไปแจกฟรีถึงบริการถึงต่างประเทศฟรีเพราะนั้นเราก็เห็นมันเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็เลยคิดเป็นอีกขั้นหนึ่งต่อไปก็คือเราจะทำโมเดลที่ไฮเทคกว่านี้อย่างตัวนี้เนี่ยเป็นต้นฉบับซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศปีงๆเนี่ยเราจะใช้งบประมาณมหาศาลนะฮะพวกนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วระดับคนที่ทำงานออฟฟิศเดินขึ้นบันไดใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างจะสะดวกสบายขับรถขับลาได้ซึ่งเราจะพัฒนาจากตัวนี้เป็นต้นไปค่ะคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเพื่อให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยได้ใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันในสังคมด้วยใช่ครับนะคะคุณผู้ชมคะและสิ่งที่ได้เห็นไปทั้งหมดที่บริษัทแห่งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศได้ครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพีนมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดที่เราได้ชมไปนี้นะคะก็คือการร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาเทียมค่ะเพื่อให้คนพิการนั้นได้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้านะคะจะมีงาน12ปีรัตนราชสุดาสารสนเทศค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่22พฤศจิกายน2551นี้เท่านั้นนะคะภายในงานนะคะจะมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงประสบการณ์ต่างๆนะคะจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการค่ะอย่าลืมไปกันให้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการพัฒนาขาเทียมนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า Nextech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกข้อติชมและแนะนำมายังรายการชาววิทย์ชีวิตชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอและรายการชาววิทย์ชีวิตชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะร
ราจะมีวิธีการช่วยเหลือผู้พิการได้อย่างไรครับด้านสามารถจะช่วยคนพิการนะฮะให้มีขาเทียมใช้นะครับโดยการอันที่หนึ่งนะท่านอาจจะส่งเงินมานะเพื่อที่เราจะนำเงินอันนี้นะไปทำขาเทียมให้นะหรือว่าเราจะนำเงินจำนวนนี้ไปในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆของขาเทียมขึ้นมานะครับไปพัฒนาด้วยไปในการค้นคว้าวิจัยด้วยนะครับถ้าท่านไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอท่านอาจจะรวบรวมเศษอลูมิเนียมนะครับหรือว่าถุงน่องเนี่ยส่งมาให้เราและอีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อท่านพบผู้พิการขาขาดนะครับที่เขาไม่รู้จะไปทำขาเทียมที่ไหนนะเขาไม่อยู่ในกระบวนการที่ว่าบัตรทองหรือว่าประกันสังคมพวกนี้นะแนะนำมาที่เราได้นะฮะเราทำให้ฟรีเลยนะครับช่วยกันแนะนำมาครับเรายินดีครับ